นี้แก้มวิชญานีจากซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022และคุณแม่ยาดาร้านกาแฟเจ้าดังตัวตึงลพบุรีทั้งหมดนี้ใน Daily Show สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Daily Show นะฮะวันนี้รายการของเราแม่เตรียมเปิดบ้านต้อนรับน้องแก้มวิชญานีและคุณแม่นะและเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของดีว่าสาวสวยคนนี้ก็คือคุณแม่นั่นเองคุณแม่จะผลักดันแค่ไหนเลี้ยงลูกอย่างไรให้กลายเป็นดีว่าตัวท็อปของประเทศอยากรู้เลยอ้าวฉะนั้นติดตามให้ดีฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญคนแรกของรายการเราฮะผมมีเรื่องอยากจะมาเตือนคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับเตรียมนิ้วของคุณให้พร้อมนะตอนนี้อุ๊ยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมอีกค่ะเรียกว่ารอคอยเลยดีกว่าทุกคนใช่เพราะว่าอีก3วันเท่านั้นคุณผู้ชมฮะ Lazada เขามีแคมเปญช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี Lazada 12 12ตั้งแต่วันที่12ถึง14ธันวาคม3วันเท่านั้นคุณผู้ชมจะบอกเลยนะคะว่าแม่นี่นะไม่รอแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยเมื่อเช้าไปเอฟของไว้แล้วจองไว้แล้ว 3-4 อย่างค่ะใส่ในตะกร้าไม่พอนะจ่ายมาจำไว้แล้ว 10% ค่ะรอจ่ายที่เหลือวันที่12ธันวาเท่านั้นเองแม่ไหวเหมือนกันนะแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับครับเพราะว่า Lazada เนี่ยเขามีลาสแฟลชเซลฮะลดสูงสุดถึง 90% ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำที่สำคัญคุณผู้ชมฟังดีนะฮะมีส่วนลดสูงสุด6ต่อด้วยกันนะฮะสำหรับสาวๆนะคะเขาก็มีเซตของขวัญสุดพิเศษค่ะจากแบรนด์บิวตี้ตัวท็อปพร้อมเคลียร์แลนเซลจากแบรนด์แฟชั่นสุดปังในโซเชียลด้วยค่ะและใครที่ชอบผ่านมือถือยังไม่หนำใจนะคุณผู้ชมวันที่12ธันวาคมนี้ไปที่ลานกิจกรรมบล็อกไอนะฮะสยามสแควร์เขามีงาน Lazada 12 12 Last Light Plus Festival นะฮะเป็นแฟชั่นโชว์ที่จัดใหญ่ที่สุดในรอบปีนะฮะขนขบวนสินค้าแฟชั่นจาก Last Look และ Beauty Item ตัวท็อปจาก Last Beauty นะฮะมาให้ชมและช็อปกันด้วยครับนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีกองทัพดาราอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บิลกิ้นพีพีแพนเค้กน้ำตาลเขื่อนเตตะวันซีนูนิวลาสวันและคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไรท์วินและวง Trinity รวมถึงวงแอตลาสดาวพูดดีเกินมากเลยนะฮะเอาหรือใครที่ไม่ได้ไปที่สยามก็ไม่ต้องเสียใจครับสามารถรับชมผ่าน Last Light Plus นะฮะบนแอปพลิเคชัน Lazada ก็ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง12ธันวาคมนี้ฮะพลาดไม่ได้นะครับกับ Lazada 12 12เซลใหญ่ส่งท้ายปีมีแค่3วันนะฮะช็อปเลยฮะ12ถึง14ธันวาคมนี้เท่านั้นดาวน์โหลดแอป Lazada และรีบไปช็อปกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะเอาส่วนตอนนี้หนูจะพาทุกคนนะคะไปเจอของดีลพบุรีคนนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าได้รับฉายาตัวตึงลพบุรีจริงๆแล้วเป็นพ่อค้าขายกาแฟครับแต่นี่ว่าไม่น่าขายกาแฟอย่างเดียวน่าจะเน้นทะเลาะลูกค้าทะเลาะขนาดที่เป็นไวรัล15ล้านวิวใน TikTok ทะเลาะกับลูกค้ายังไงให้ได้15ล้านวิวไปชมคลิปนี้กันเลยฮะครับเอาชานะลูกชาอะไรชาชาชาใช่ไหมเอาชาอะไรอ่ะผมจะกินชาดูแล้วชาอะไรชาไงกูรู้แล้วชามึงชาอยู่นั่นเองชาจนกล้ามเนื้อไม่กระดิกแล้วชาอะไรก็สั่งเออชาร้านกูมีเป็นร้อยชาก็แค่นั้นแหละโอ้โหชาชาอยู่นั่นเลยชาขนาดนี้มึงเอามาพาดไปเลยสั่งครั้งนี้เนี่ยกูอยากจะหาหมอกายภาพบำบัดเลยมึงเนี่ยน้องน่าทำให้น้องก็โอ้โหกูทำอยู่แล้วแหละคนอย่างมึงใครจะกล้าลืมโอ้โหลูกค้าอย่างมึงในโลกลืมไม่ลงกูพูดโอ้ยอย่าใช้คำว่า VIP ใช้คำว่าพลาไอ้บางครั้งเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของลูกค้าเช่นมึงเช่นมึงผิดตรงที่ชาชาเนี่ยอย่าสั่งขนาดนี้กูอยากจะหาหมอกายภาพเลยเรียกได้ว่าฟัดกับลูกค้ามันมากเลยนะใช่ค่ะบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบลูกค้าเหมือนกันและพี่เจ้าของร้านยืนอยู่ตรงนี้เขาชื่อพี่อะไรนะพี่มังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นพิธีกรคุณต้องมั่นใจในชื่อเขาสิเขาชื่อพี่อะไรพี่มังอย่าลังเลดิก็ถ้าชื่อพี่ก็ชื่อพี่อย่ามามังถ้ามังมันลังเลบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของพิธีกรคู่เขาชื่อมังเขาชื่อมังอยู่ตรงนี้แล้วฮะพี่มังจากคุณบ้ากาแฟสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปพี่ชื่ออะไรชื่อมังฮะพี่ชื่อพี่มังมาตั้งแต่แรกชื่อมังเลยฮะ M O N K มังแปลว่าพระเลยโอ้ยหนูรู้ว่ามังมาจากมังกี้ลพบุรีลพบุรีลพบุรีหนูคิดว่าลพบุรีแล้วทำไมพ่อตั้งชื่อว่ามังเป็นพระอย่างนี้เลยยาวนะวันนึงไม่จบนะอ่ะงั้นไม่ฟังแล้วครับผ่านเลยฮะพี่ยาวเราย่อไม่เป็นหรอเราย่อคือก็คืออย่างนี้ไม่ถ้าเขาไม่ดีไม่แนะนำเราย่อก็คือมันมีพี่สาวคนหนึ่งที่ชื่อเล่นเขามอม้าก็อยากให้คล้องกันก็เลยผมก็เลยชื่อมังก็หมาแมวหมูเยอะแยะพี่ไป
ป็นคนในครอบครัวผมไหมมันจะได้จบสิ้นจบเรื่องจบราวสักทีถ้าจะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขายกาแฟสไตล์นี้เคยมีเรื่องกับลูกค้าบ้างไหมไม่มีนะพี่แต่ละแวงโดนอุ้มอยู่วันยังค่ำพักนี้มันมากันเยอะคือไอ้เล่นๆเราก็ไม่รู้เขาเล่นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องถามพวกลูกค้ามากกว่าว่าเล่นด้วยได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีถามฮะใส่เต็มตลอดคือเข้ามาปุ๊บก็คือกวนเลยพี่อย่างลูกค้าเมื่อสักครู่นี้สั่งชาอันนี้ก็รู้จักกันก็คือมากินจนสนิทสนมกันคือมันมีลูกค้าคนนึงเนี่ยสั่งกันแบบนี้เลยแล้วจนผมว่าเฮ้ยเอาลูกค้าคนนี้มาทำคอนเทนต์เพราะผมไม่อยากทำกับลูกค้าเอาเรื่องนั้นมาทำก็คือเอาน้องมาเล่นเป็นแทนลูกค้ามันก็เลยแบบว่าเถียงกันได้มันหน่อยเพราะไอ้ลูกค้าคนนั้นผัวมันล่ำมากทำไมอ่ะเราไม่ได้สู้ได้เราก็ผู้ชายคนหนึ่งไม่ตอนที่เล่นกับลูกค้าเราอาจจะเป็นพ่อค้าไงหลังจากนั้นเราอาจจะเป็นผู้ป่วยไปแล้วอะไรแบบนั้นเอาไปไหนมาขนาดนี้แล้วกินกาแฟก็ดีกว่าแม่เอากาแฟอะไรก็กาแฟขอกาแฟสองคนไปคุยข้างนอกก็ได้นะเมนูก็ตั้งเยอะตั้งแยะกาแฟอยู่นั่นใหญ่แล้วเมนูเลยมีกาแฟอะไรอ่ะถ้าให้ผมแนะนำนะเป็นแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งนี่เด็ดดวงไม่ชอบกินน้ำผึ้งเหรอกินข้าวไม่มีประโยชน์กว่านะครบห้าหมู่ไปเลยคนสวยเออเอาไหมอยากชอบเป็นชอบกินอะไรที่แบบหวานมันน้ำตาลปี๊บกับมันเอาครบตำแล้วผสมกันกินแบบว่าเป็นก้อนๆไปเลยเคยไหมคุยกันไปคุยกันมาไม่ซื้อกาแฟพี่แล้วพอใจแล้วกลับบ้านมีเที่ยวมีมาจากพิษณุโลกเขาตั้งใจจะไหว้พระการแล้วเขาก็มายืนล้อม5คน6คนเลยนะแล้วก็คุยผมก็ตกลงพี่สั่งอะไรแล้วเขาก็เหมือนหยอกผมอะไม่สั่งหรอกจะมาคุยแต่แม่งจริงผมนึกว่าหยอกเห็นเราเป็นคอนเทนต์เห็นเราเป็นคอนเทนต์เฮ้ยนี่ไหลเข้ามาดิเฮ้ยนี่ดังใน TikTok นี่เราตั้งใจมาที่พ่อค้าคนกวนมาเลยตอบมาเลยโอ้พี่ผมเอาแล้วพี่กินไรเล่นมุกกินตุ้มตำตุ้มตำตุ้มตำแล้วแม่ก็ขึ้นรถไปขึ้นรถกลับแล้วก็ปล่อยผมงงๆเอ้าจริงเหรอเอาประมาณนี้ประมาณนี้พี่เรื่องจริงโอเคแบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้งเนี่ยพี่ก็เหมือนคนนั้นแล้วไม่สั่งสักทีแบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งของพี่น่ะเดือน5หรือเปล่าเดือนที่แล้ววะเดือนที่แล้วหมดอายุเดือนที่แล้วอะว้ายหยอกก่อนน่าจะมาขายกาแฟทำอะไรมาก่อนพี่เปิดตลกคาเฟ่เปล่าเป็นนักดนตรีพี่เป็นนักดนตรีอ๋อเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีแล้วเป็นนักดนตรีมาขายกาแฟได้ไงพี่โควิดครับผมแน่นอนจริงๆแต่ว่าจริงๆนะว่าผมมาทำงาน2เวลาอยู่แล้วกลางวันน่ะขายกาแฟครับกลางคืนเป็นนักดนตรีแต่ว่าผมเป็นลูกจ้างเขาแล้วทีเนี้ยร้านมันถูกเปิดเป็นลูกจ้างร้านกาแฟร้านมันถูกเปิดในห้างแล้วมันก็จะค่อยๆบีบลงไปเรื่อยๆเซาลงไปเรื่อยๆเซาผมก็เลยตัดสินใจออกมาทำเองดีกว่ามีตังค์อยู่ 8,000 ตอนนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วผมก็เลยแบบว่าเอาตังค์ก้อนนี้ไปให้แม่เพื่อที่จะแลกทองของแม่บาทนึงไปจำนำมาเปิดร้านอภิชาตบุตรโอเคบ้าเหรอเอาทุนสุดท้ายของตัวเองมาเปิดร้านกาแฟใช่ครับพี่แล้วขายดีไหมพอเปิดปั๊บขายดีไหมไม่ดีสิดีก่อนเดียวสิไม่ดีหรอวิดีอะไรถ้าดีจะมีเวลาถ่ายคลิปติ๊กต็อกหรอไม่มีเหตุจริงเหรอวันแรกๆช่วงแรกๆขาย200-300ต่อวัน2-300แก้ว2-300บาท2-300บาทไม่แก้วเลย2-300บาทนี่แหละแล้วไงอ่ะไม่ไหวเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะค่าเช่ามันไม่เสียนะแต่ว่ามันมีร้านกาแฟทั้งหมดอ่ะเยอะมากดงกาแฟเปิดร้านกาแฟอยู่ในดงร้านกาแฟใช่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ไหวสู้ร้านใหญ่ๆไม่ไหวเพราะว่าผมขายบนเบาะฟีโน่ไงก็คือเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายกาแฟไปจอดแล้วก็จอดไหนก็ขายได้แหละจอดแล้วก็เอาลังวางแล้วก็แบบลังมันจะเปิดได้ไงมันก็จะเป็นแบบเอ็กซ์เซอรี่วางของขายก็ขายแค่แบบโมก้าพอร์ตเล็กเอาแล้วขายไม่ได้แล้วทำไงอ่ะมีวิธีแก้ไขไหมตอนแรกไม่รู้ว่าจะทำไงก็เลยกลับมาขายในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านยอดขายมันก็เพิ่มแค่ร้อยหนึ่งจาก200ก็เป็น300ขายอยู่ประมาณเดือนนึงเหลือ50แก้วต่อวันแล้วตอนนั้นเริ่มได้เริ่มดีขึ้นแล้วมาโด่งดังได้ยังไงโหใช้คำว่าดังเลยเหรอเฮ้ยโด่งดังเอาเป็นไวรัลแรกเลยแล้วกันก็คือผมนั่งบ่นเนี่ยบ่นว่าโอ้เช้าเอออากาศเช้าดีนะนี่ลูกค้านอนหรือซ้อมตายกันเมื่อไหร่จะตื่นมาซื้อประมาณนี้บ่นไปมันก็เป็นไวรัลแล้วตอนจังหวะนั้นผมมาขับไลแมนอยู่แล้วเพราะดนตรีเล่นไม่ได้ไงขับไลแมนด้วยขายกาแฟไปด้วยขายไปด้วยขับมือนึงอีกมือนึงก็ชงพี่จะบ้าเหรอคะเขาจะทำคนอื่นอาจจะทำไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าคุณมั้งทำแบบนั้นจริงๆครับพักสักครู่ครับวันนั้นเราลงคลิปไปยอดติดตามจาก250เป็น 40,000 ผมก็เลยตัดสินใจขับกลับบ้านแล้วไปเช็คอีกทีว่ามันมีคลิปอะไรของกูหลุดหรือเปล่า แม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องแก้มบอกเขาบอกว่าเอาแก้มร้องเพลงแก้มมาขึ้นแล้วก็ร้องเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่แม่2ขวบครึ่งเลยฮะ2ขวบครึ่งเขาไม่มีอายเลยไม่มีที่ไม่เขินเพราะแม่ดันแต่เขินว่าไม่ขึ้นแม่หยิบ